จริงไหมมีกลิ่นปากเพราะว่าดื่มน้ำน้อยมีกลิ่นปากเพราะว่าใส่ฟันปลอมผิดขนาดมีกลิ่นปากให้บ้วนปากด้วยน้ำเกลือเรื่องของกลิ่นปากเนี่ยถ้าใครมีก็รู้สึกกังวลใช่ไหมครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารู้กันว่าเรื่องไหนจริงเรื่องไหนหลอกเกี่ยวกับเรื่องของกลิ่นปากมาดูความเชื่อที่หนึ่งกันนะครับมีกลิ่นปากเพราะดื่มน้ำน้อยจริงส่วนหนึ่งครับการที่เราดื่มน้ำน้อยเนี่ยก็จะทำให้เรามีน้ำลายน้อยไปด้วยน้ำลายเนี่ยนะครับมีความสำคัญในการชะล้างสิ่งสกปรกต่างๆในช่องปากนะครับรวมถึงเศษอาหารที่เรากินเข้าไปด้วยเมื่อน้ำลายเราน้อยเนี่ยเศษอาหารต่างๆก็มีแนวโน้มที่จะสะสมได้มากขึ้นนะครับก็เกิดการหมักหมมเป็นสาเหตุหนึ่งของกลิ่นปากได้ครับมาดูความเชื่อต่อมานะครับมีกลิ่นปากเพราะใส่ฟันปลอมผิดขนาดความเชื่อนี้ถูกนะครับความไม่พอดีของขอบต่างๆของฟันปลอมนะครับรวมถึงการที่ฟันปลอมขยับมากเศษอาหารต่างๆเนี่ยก็สะสมภายใต้ฟันปลอมได้เมื่อเกิดการหมักหมมขึ้นเชื้อโรคก็เจริญเติบโตที่ใต้ฟันปลอมทำให้เกิดกลิ่นปากได้ครับมาดูความเชื่อต่อมากันเลยดีกว่านะครับมีกลิ่นปากให้บ้วนปากด้วยน้ำเกลือความเชื่อนี้นะครับมีส่วนถูกนะฮะน้ำเกลือเนี่ยมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อโรคได้บางส่วนทำให้เหงือกอักเสบน้อยลงเล็กน้อยแต่ว่าการที่จะใช้น้ำเกลืออย่างเดียวอ่ะแล้วจะหวังว่ากลิ่นปากจะหายไปเนี่ยอาจจะไม่ถูกต้องนักนะครับเพราะว่าเศษอาหารยังสะสมอยู่ในช่องปากน้ำเกลือก็ไม่สามารถชะล้างได้หมดจริงไหมครับเพราะงั้นเราจะต้องแปรงฟันให้สะอาดร่วมด้วยมาดูความเชื่อสุดท้ายกันนะครับมีกลิ่นปากให้กินผักสดๆเท่านั้นความเชื่อนี้ผิดครับสำหรับความเชื่อนี้นะครับผมก็เคยได้ยินมาเช่นกันผักเนี่ยมันมีเส้นใยต่างๆการทำความสะอาดฟันโดยการเคี้ยวพวกเส้นใยผักหรือว่าผลไม้ต่างๆเนี่ยไม่ได้มีมากมายนักซ้ำร้ายนะครับถ้าสมมุติว่าเรากินเข้าไปแล้วเศษอาหารเศษผลไม้เนี่ยติดเข้าไปในฟันแล้วเราแปรงฟันออกไม่หมดมันก็จะทำให้เกิดกลิ่นปากได้ดังนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นผลไม้ผักสดผักดองอะไรต่างๆก็ไม่ได้มีส่วนช่วยให้กลิ่นปากเราหายไปถ้าเราแปรงฟันไม่สะอาดการรับมือกับกลิ่นปากอย่างแรกเลยก็อยากจะให้ลองแปรงฟันแล้วก็ไหมขัดฟันให้ถูกวิธีก่อนทำความสะอาดให้ทั่วถึงนะครับรวมถึงการแปรงลิ้นด้วยถ้าสมมติว่าอาการหายก็สบายใจได้นะครับไม่มีเรื่องร้ายแรงอะไรนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันยังไม่หายเราอาจจะต้องไปพบทันตแพทย์นะครับเพื่อดูว่าเรามีโรคอื่นๆแอบซ่อนอยู่หรือเปล่าเช่นเหงือกอักเสบบางจุดที่อาจจะไม่มีอาการหรือว่าฟันเริ่มผุแล้วหรือเปล่านะครับรวมไปถึงโรคร้ายแรงอื่นๆด้วยกลิ่นปากนะครับแม้ไม่ใช่เรื่องร้ายแรงนะครับแต่ถ้าคุณไม่อยากเหงาไม่อยากโดนเพื่อนๆอันเฟรนด์อย่ามีมันเลยดีกว่านะครับ